เลือกทำกันเพียง2คนแม่ลูกเปิดสิ่งที่หนิงปณิตาน้องนิรินทร์เลือกทำกันเพียง2คนแม่ลูกข่าวดราม่าเขย่าอารมณ์แรงมากแต่มนุษย์แม่หนิงปณิตาไม่แคร์สื่อกระเตงลูกสาวคนสวยน้องนิรินทร์ออกมาทำงานงกๆแบบฉบับแม่ลูกผูกพันถ่ายพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโนเลกเกิลออยดีเอของฮอสลิกงานนี้ชีแม่หนิงเดอะโชว์มัสโกออนเบอร์แรงถ่ายแบบไปยิ้มสู้กล้องทำงานคล่องแบบไม่สะดุดส่วนหนูนิรินทร์สาวน้อยพัฒนาการดีแสนฉลาดก็คอยส่งความน่ารักสดใสเป็นกำลังใจให้คุณแม่อยู่ตลอดเวลาถึงแม้ในใจชี้แม่หนิงอาจจะเครียดแค่ไหนไม่มีใครรู้ดราม่าเรื่องคุณสาเอาไว้ทีหลังชี้แม่หนิงขอตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินก่อนเพราะเงินเท่านั้นที่ทำให้ฉันเบื่อบินเรื่องพูดท่าไม่ไหวก็พักจบนะส่วนเร็วๆนี้ที่มีกระแสว่าชี้แม่หนิงจะมีข่าวใหญ่ประกาศข่าวสะเทือนวงการก็รอลุ้นและให้กำลังใจนางก็แล้วกันนกตอนนี้นางกับลูกสาวขออยู่กับงานพรีเซนเตอร์ของ Girl IDHA ของฮอสุลิตแป๊บเรียกได้ว่าเป็นประเด็นกันมาพักใหญ่สำหรับเรื่องราวความสัมพันธ์ของหนิงปณิตาและสามีจินธรรมวัฒนาล่าสุดทางรายการคุยแซบโชว์ได้ออกมาเผยคลิปตัวอย่างรายการในเทปของหนิงปณิตามาเป็นแขกรับเชิญที่จะมาตอบทุกประเด็นดราม่าปัญหาครอบครัวโดยมีธัญญาธัญญาเรศและเบนซ์พรชิตาเป็นพิธีกรโดยในตัวอย่างรายการมีประโยคที่หนิงพูดบางส่วนบอกว่าจุดตั้งต้นหนิงไม่ได้ผิดแต่จุดจบหนิงเป็นคนผิดทุกครั้งโดยธัญญาได้ถามว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไปมีผู้หญิงคนอื่นโดยที่เราก็ยังอยู่ในสถานะที่เป็นภรรยาอันนี้หนิงรับได้ไหมมีประเด็นมือที่สามกัดกินครอบครัวหนิงเล่าว่าหนิงไม่ได้เป็นคนรับรู้เรื่องนี้คนที่เป็นคนรู้เรื่องนี้คือลูกหนิงเป็นคนรู้เรื่องนี้แล้วมาเล่าให้หนิงฟังและเมื่อถามว่าหนิงอยากยังไงก่อนจะตัดไปที่หนิงพูดว่าหนิงเหนื่อยหนิงห่วงอย่างเดียวแค่นิรินและยังมีตัวอย่างมีคำถามว่าเลิกหรือไม่เลิกก็มีคำพูดของหนิงว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกก่อนจะปิดท้ายภาพตัวอย่างรายการเทปพิเศษนี้ด้วยน้ำตาจากผู้หญิงทั้ง3คนซึ่งรายการเทปนี้จะถูกออนแอร์ให้ทุกคนได้ทราบพร้อมกันในวันจันทร์ที่24เมษายนแต่ปมปัญหาของทั้งคู่ถูกจับจ้องหนักขึ้นเมื่อฝั่งหนิงได้กดเลิกติดตาม Instagram ของสามีแล้ว